เฮ้ยเฮ้ยมันจะเข้าเรื่องเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดไล่ออกเดี๋ยวเขาวนมาขายใหม่อ่ะเข้ายังไงนะคะค่ะดีดีค่ะมันเป็นทิปยังไงครับมันก็เป็นทิปแบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปเท่าไหร่แต่พอเราเห็นโซเชียลมีเดียเขาทำการแบบสังสรรค์ลื่นเลงกันมากมายเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยู่บ้านได้ยังไงเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอเราชวนเพื่อนๆเราแบบไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจแล้วใช่หนูตีรถไปคือหนูไปโบสถ์ตอนเช้าใช่ป่ะแล้วตอนบ่ายๆเราก็นั่งเปิดโซเชียลอยู่ก็ยังจะสงกรานต์กันอยู่แล้วก็เลยตีรถไปเลยตอนเย็นใช่ค่ะที่พัทยาแต่มันเกิดของไหนใช่มั้ยหรือว่าเราเซอร์ไพรส์ในนั้นคุณไม้อ่ะเกิด17ก็หนูไปตั้งแต่13 12 13ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไปเตรียมเซอร์ไพรส์ที่นั่นใช่มันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายหรอกแม่มันก็แค่ตั้งเซตแล้วมีเค้กมีอะไรมีเค้กอะไรอย่างงี้มีภาพโหมีโอ้โหปีนี้เน้นลงทุนน้อยแต่ว่าใช้แบบดูน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้เคยมีมาก่อนแม้ว่าเราจะมีเค้าไม่รู้เค้าไม่รู้มาก่อนค่ะเค้าก็แค่รู้สึกว่าแบบวันเกิดปีนี้มันแปลกๆเนาะไม่อยากเค้าบอกว่าเค้าว่าไม่อยากจัดปาร์ตี้ลงกันกับเพื่อนเลยเค้ารู้สึกว่าปีนี้ไม่มีฟีลเราก็เลยกลัวว่าเค้าจะเหงาหรือเปล่าเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราอยู่ทะเลแล้วอ่ะเราก็หนูก็ไปเอาอีโต๊ะในโรงแรมแถวๆนั้นแหละเอามาตั้งปูผ้าอะไรเงี้ยซื้อเทียนแถวๆนั้นอะไรเงี้ยค่ะซื้อเค้กแถวๆนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็ยังเป็นคนจัดให้เหมือนเดิมปีที่แล้วเราก็จัดผู้ชายมันเหลือน้อยมากแม่เราต้องทำอะไรบ้างเพื่อผู้ชายเปล่าเลี้ยงวันเกิดก็คือเราพาไปเลี้ยงอาหารหรูอ๋ออันนั้นไม่ใช่หนูค่ะคุณไม่จ่ายคือทำไมเราไม่จ่ายเนาะจริงๆเราต้องทำทุกอย่างเพื่อผู้ชายเนาะวันเกิดเราวันเกิดเขาจ่ายเองหมดเลยก็เงินเราก็คือเงินเราเงินเขาคือเงินเราเป็นไงบ้างวันเกิดครับปีนี้นอกจากเซอร์ไพรส์เรามีของขวัญไหมพี่อย่าพูดดิเดี๋ยวเขาก็ทวงไม่มีตอนแรกอ่ะจะคือนางอ่ะไอโฟนนางอ่ะมันพังพินาศเลยหลายครั้งแล้วหนูหงุดหงิดมากเวลาแอร์ดรอปแล้วแบบมันแบบมันไม่ไปแล้วมันหงุดหงิดแล้วตอนที่แบบเวลาเครื่องร้อนต้องเอาโทรศัพท์ไปจ่อกับแอร์ขนาดนั้นแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอโฟน11เธอใช้11ว่ายังใช้11นางบอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องราวแฟนคลับที่นางรักก็ซื้อให้นางรวมมือกันซื้อให้นางนางก็เลยไม่อยากเปลี่ยนแต่เราอะหงุดหงิดไงเราก็เลยรู้สึกว่าก็ใช้เครื่องนึงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อเพิ่มให้แล้วทีเนี้ยหนูก็ขโมยบัตรใบขับขี่นางเพื่อจะไปซื้อนี่เพิ่งบอกที่แรกเลยนะนางก็ยังไม่รู้นะเนี่ยแล้วหนูถามว่าเฮ้ยบัตรประชาชนเธออยู่ไหนหรอบัตรประชาชนเธอมีไหมอะไรอย่างงี้เขาบอกไม่รู้ช่วงนี้บัตรประชาชนหายหนูเอาใบขับขี่ไปคนขับรถก็ไปซื้อให้ปรากฏไปถึงปั๊บเขาบอกว่าห้ามใช้ใบขับขี่ถ้าจะใช้ใบขี่เจ้าตัวต้องมาซื้อหนูเลยสงสัยดวงจะไม่ได้ของดีจากผู้หญิงละก็เลยไม่ต้องก็ใช้ที่เก็บไปค่ะเป่าลมไปก็คือยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อจบที่ว่ามันเป็นโชคชะตาของนางไงที่เราไม่ต้องเสียตังค์ด้วยสรุปก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้นางเลยปีนี้แล้วอวยพรยังไงบ้างคะแหมเราก็เห็นแล้วเรามาทานอยากพูดไงพูดกับปากไงอะไรที่เราบอกว่าอยากเป็นอะไรนะอะไรนะแสงอะไรนะแสงสว่างความสุขสักอย่างเป็นความสุขเป็นแสงสว่างติดตามTikTokติดตามTikTokยังไงพูดสิเมื่อคืนหนูอะรู้สึกว่าเขาเป็นคนจิตใจดีมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าความดีของเขาอ่ะมันจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้คนนึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะอวยพรเขาไม่ว่าแบบเหมือนเขาจะมีแบบมีความทุกข์หรือมีความสุขอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งนึงที่จะทำให้เขาเป็นคนที่อยู่บนโลกใบนี้ได้แบบมีความสุขก็คือความดีอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้เขาแบบเหมือนยืนหยัดในความดีที่เขามีต่อตัวเองและต่อคนอื่นคือเขาเป็นคนแบบรักตัวเองก็รักแต่ว่ารักคนรอบข้างมากๆแบบดูแลคนรอบข้างดีมากๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความดีที่หาได้ยากบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยเราเลยอยากให้เขาแบบเหมือนรักษาความดีตรงนี้เอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รักเราด้วยเขารักเราด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไปถามเขาสิแต่เขาบอกว่าไม่ต้องรอถึง40แล้วนะหุยใครก็ได้ช่วยแบบให้เขารวยๆซะทีเดียวป้าเขาได้มาขออ่ะขี้เกียจแต่งตัวรอนานๆขนาดนี้แล้วหรอก็ดูหลายที่แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อะไรเงี้ยไปดูด้วยมันต้องอยู่แล้วว่าแม่ถ้าไม่ซีเราแล้วมันจะใครอ่ะแม่ชื่อในขนมเป็นใครนะคุยก็ต้องเป็นเขาป่ะอ๋อต้องเป็นเราคุยมันจะดูถลุงไปหรือเปล่าถ้ามันจะเป็นเราได้ก็ดีได้ก็ดีแถวไหนที่บอกว่าดูไว้ดูเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้แพลนใหม่คือหนูบอกว่ายังไม่ต้องสร้างบ้านหรอกอะไรเงี้ยเอาตังค์มาลงทุนก่อนดีกว่าก็เลยคิดว่าอยากจะแบบทำสตูดิโออะไรอย่างงี้ก็เลยอยากจะให้ที่แรกที่จะสร้างเป็นสตูดิโอก่อนค่ะก็แสดงว่าเรือนหอแต่งก่อนได้เรือนหอเราทีหลังเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยยังไม่รีบแต่งไงแม่อ๋อ
ตูดิโอก็คือทำร่วมกันใช่ไหมอะไรนะคะขออะไรบ้างโอ้สตูดิโอที่นี่เขาเราไม่ได้เช่าแอร์หรอแม่ขอแค่ไหนขอบคุณค่ะเฮ้ยมีแอร์เหรอเธอรู้เลยเหรอเออเธอเห็นไหมคะเห็นดิโอเคขอบคุณนะยังไงต่อนะฮะปิดก่อนก็คือการเปิดสตูดิโอใช่อยากเปิดสตูดิโอค่ะแต่ว่าถ้าเงินมันมาเยอะๆพร้อมๆกันก็อาจจะทำสองอย่างร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะเราต้องรีบสร้างก่อนมันเรียกว่าการรวบรัดคือถ้ามันไม่มีอะไรที่มันแบบเป็นหลักประกันอาจจะแบบเฮ้ยไปได้หลุดมือเออหลุดมือไปอะไรเงี้ยผู้ชายผู้ชายผู้ชายหลุดมือไปช่วงต่างมาคือก็ขยันให้ไหมเสิร์ฟเซ็กซี่ยังไงล่ะหนูให้คำไปแล้วว่าเธอเซอร์วิสพี่กระเทยขอบคุณฉันหรือยังใครกระเทยขอบคุณฉันหรือยังเดี๋ยวเราบังคับเขาไหมหรือเขาแบบถอดเองก็มีบังคับบ้างอะไรบ้างไม่ได้มูสาวะทับเปิ้ลถ้าเธอเวลาถ่ายรูปอะเราเป็นแอคแล้วจะเฮ้ยเปิดอีกเฮ้ยดึงลงอีกเนสเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่กระเทยแอบกระซิบข้างหูเราแบบคือเขาก็แบบเหมือนพี่ๆกระเทยในวันนั้นที่เราไปสัมภาษณ์กันก็บอกว่าพูดแล้วอย่าคืนคำนี่ก็เลยชวนนะเธอเราไปซื้อชุดว่ายน้ำกันแล้วหนูก็ไปจิ้มตัวที่เป็นกางเกงในเว้ยแล้วผู้ชายบอกว่าเธอเอาเป็นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเธอเราให้คำปฏิญาณพี่เขาเราต้องหนีเลยนางบอกเฮ้ยเธอมันเยอะไปบ้างอยากทำให้นะแต่แบบเธอขอเยอะไปเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เลยเออนางขอเป็นกางเกงสั้นๆอะไรอย่างงี้ค่ะได้ไหมทิปสัญญาเป็นแบบนั้นไปเลยหรอเดี๋ยวเชิญพี่ๆนักข่าวไปด้วยเลยแล้วเราห่วงไหมจริงๆอ่ะเวลาแบบเขาช่วยมันห่วงตรงไหนมันเธอก็ได้เห็นแต่เธอไม่ได้กินไงอันนี้คือเล่าให้ฟังหรืออวดมันอวดอยู่แล้วมันขิงอยู่แล้วเธอก็ดูไปสิเธอไม่มีทางได้กินอยู่แล้วว่าเราไม่ได้มีทางแบบนั้นใช่เราไม่มีทางเธอไม่มีทางตายก็คุณอาเซ็กซี่ว่าคืออะไรนะฮะห่วงเราเขาก็เต็มที่เขาจะมีบ้างว่าเยอะไปเปล่าเราเพื่อนกับเธอเยอะไงเราก็จะเป็นฟีลแบบอุ้ยไม่มีอะไรเยอะไปแต่ของเขาจะแบบว่าเขาอะเราจะให้เขาเยอะแต่เขาจะให้เราน้อยเนื่องจากว่ามันส่วนทางกันจะเป็นฝ่ายเขาที่ห่วงเรามากกว่าน้อยมากไม่ค่อยห่วงหรอกช่วยห่วงหน่อย ช่วยห่วงหน่อยบางทีก็อยากจะมีโมเมนต์แบบเวลาที่ใครเขาลงรูปอะไรเซ็กซี่ผู้ชายเขาจะเข้าไปเดี๋ยวเอาไม้เรียวตีเลยรอทั้งวันรอจนผ่านไปมือกี่วันแล้วไม้เรียวยังไม่มาเลยอะเราเคยบอกเขาไหมเราเคยพูดเขาไหมว่าเราบอกเฮ้ยเธอมึงก็ต้องแบบเธอต้องมาเม้นเล่ยห่วงๆแล้วบ้างป้าแบบอุ้ยเธอโตแล้วเธอดูแลตัวเองได้สอนกับมึงนี่นะโอ้อีกเรื่องเฮ้ยกลัวนี่เหรอไม่ได้อ๋อเพจปลอมค่ะก็หนูไม่ค่อยมั่นใจคือเหมือนเป็นเพจที่หนูอ่ะกับน่าจะเป็นน้องแฟนคลับท่านหนึ่งเมื่อตอนหนูอายุ19ขวบแล้วมาแล้วเพิ่งลงจากเวทีแล้วเหมือนเป็นแฟนนางงามท่านหนึ่งแล้วเราทำเพจร่วมกันแต่ว่าเหมือนว่าเพจหนูไม่ได้สนใจอะไรเราก็มุ่งหน้ามุ่งตาทำงานไปเรามารู้ตัวอีกทีว่าเอ้ยเรามีเพจอยู่นี่นาเราก็จะเข้าไปปรากฏว่าเราทำอะไรไม่ได้ละมันเป็นเพจของเขาไปแล้วแต่เราก็นึกใจว่าเอ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าน้องเขาเมนเทนมันมาตลอดก็ถือว่าเป็นเพจน้องไปเลยแล้วกันเราก็ถือว่าเออเป็นเพจเขาแต่เราแค่จะขอเขาว่าอะไรที่เราลงอ่ะอย่าลงเหมือนกันกับว่าเราลงได้ไหมเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราอาจจะลงอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าแล้วเราอาจจะตัดสินใจลบทันแต่เขาอ่ะก๊อปปี้มาแล้วมันลบไม่ทันเราก็เลยบอกว่าอย่าให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นพี่ลงนะให้คนคิดว่าเป็นแฟนคลับลงหนูก็พยายามติดต่อไปทุกช่องทางก็ไม่ติดต่อกลับมาเลย DM ไปก็แล้วอะไรไปก็แล้วแต่มีแบบสินค้าเข้าอยู่หลายๆรอบมีรายได้เกิดขึ้นเออเราก็เลยเฮ้ยมันเริ่มแปลกๆแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็คือเอาสินค้าทุกสินค้าอย่างเช่นหนูโพกผมไปล่าสุดที่ทะเลก็เอาผ้าโพกซึ่งหนูไม่ได้ซื้อร้านเนี้ยไปแปะตะกร้าแล้วก็ไปเหมือนหลอกแฟนคลับหนูกลุ่มอื่นว่าเนี่ยหนูซื้อที่ร้านนี้แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่น่ารักแล้วนะในอนาคตอาจจะแบบจิ้มไปเป็นเว็บการพนันหรือเปล่าคือหนูก็ซวยนะคนก็จะคิดว่าเป็นหนูก็เลยแบบต้องทําอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆอ่ะบอกตรงๆว่าไม่อยากทําเพราะว่าเรารู้ว่าจุดเริ่มต้นคือเขาเป็นแฟนคลับเราคนนึงหรอกมั้ยคะแต่พยายามจริงๆที่จะติดต่อทุกช่องทางหนูกดเค้าเรียกอะไรรีพอร์ตทาง Facebook ไปแล้วคุยกับพี่ๆ Facebook หลายๆท่านว่าขอให้ช่วยแบบเหมือนติดต่อสื่อสารกับเขาให้หน่อยแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดผลแล้วก็เลยคิดว่าต้องแจ้งทุกคนให้ทราบในช่องทางของเราว่ามันไม่ใช่เพจเราแล้วก็มีหลายคนเลยที่ไม่รู้จริงๆว่าไม่ใช่เพจหนู
แล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อมันหายไปแล้วค่ะต้องขอบคุณที่หนูลงในวันนั้นแล้วก็เหมือนพี่ๆที่ติดตามเขาช่วยกดรีพอร์ตเยอะมากจนมันหายไปแล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้จะกลับมาไหมเหมือนกันจริงๆเรากังวลไหมว่ามันแบบอาจจะสร้างความเสียหายได้อะไรเงี้ยก็ตอนแรกอ่ะที่ไม่ได้ทำไม่ได้เอาแคปหน้าจอมาโพสอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำลายความรู้สึกเขาแล้วเราก็ยังไม่เห็นว่ามันเกิดการเสียหายค่ะแต่พอเขาเริ่มขายของอ่ะเราเลยเริ่มกลัวแล้วมันมีการจิ้มลิงก์เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่ามิจฉาชีพมันเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราควบคุมเขาไม่ได้เอางี้ดีกว่าเราติดต่อเขาไม่ได้เราควบคุมเขาไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเลยเราก็เลยคิดว่ามันคงถึงจุดที่เราจะต้องเหมือนให้เขายุติเพจนี้จริงๆแล้วหรือว่าให้คนรอบข้างเรารู้ว่ามันไม่ใช่เพจจริงๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เพจเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือมีแค่เพจเดียวใช่มั้ยมีเพจเดียวใช่ค่ะอันอื่นก็มีแบบฝนทิพย์วัชตระกูลแต่ว่ามันดูรู้ว่าเป็นแฟนคลับใช่ค่ะเขาก็จะบอกพี่ปุ๊กลุกอย่างนั้นอย่างงี้แต่เนี้ยคือเค้าก๊อปปี้คําหนูเลยแล้วลงเหมือนกันว่าเป็นหนูเลยอะไรเงี้ยค่ะอยากฝากอะไรกับคนที่ทําอยากฝากว่าจริงๆอ่ะทําไมไม่คุยกันเพจตั้ง 800,000 เยอะมากเลยอ่ะจริงๆอยากเสียดายเพจค่ะแล้วก็จริงๆเป็นช่องทางรวมคนที่รักปุ๊กลุ๊กมารวมกันไม่ได้อยากปิดเลยแต่ว่าต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเหมือนน้องเอาลิงก์ไปแบบไปขายของโดยที่แบบไม่ได้รับการอนุญาตจากพี่หลายๆรูปเลยแล้วก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าได้เห็นคลิปนี้ก็ติดต่อมาแล้วกันเผื่อจะทําเรื่องแล้วก็ให้เป็นเพจแฟนคลับต่อไปแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้อนุญาตให้ขายของอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาอาจจะแบบแค่ระงับไปสัก15วัน30วันใช่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ